หลังจากรายงานการไหลเข้าติดต่อกัน2วันปาร์ตี้บิตคอยน์ ETF ก็จบลงด้วยการไหลออกสุทธิกลับมาอีกครั้งในวันอังคารที่7พฤษภาคมตามข้อมูลจากทางFinancialInvestor Bitcoin ETF ของสหรัฐได้มีรายงานถึงการไหลออกสุทธิที่ 15.7 ล้านดอลลาร์โดยมี Bitcoin ETF GBTC ระดับสีเทารายงานเพียง 28.6 ดอลลาร์ไหลออกสุทธิ 1,000 ล้านหลังจากการไหลเข้า2วันติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วโดยการไหลออกจาก GBTC ของ Grayscale ได้กลับมาอีกครั้งณเวลาปิดของวันอังคารโดยการไหลออกทั้งหมดของ GBTC ของ Grayscale ลดลงเหลือแค่เพียง 17.5 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นแม้จะมีความคิดที่ชัดเจนของนักลงทุนสถาบันที่ได้ออกจาก GBTC ท่ามกลางค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงแต่อย่างไรก็ตามตามเอกสารที่ทำการยื่นต่อ SEC ล่าสุดซับแควฮันนาอินเตอร์เนชั่นแนลผู้จัดการสินทรัพย์ถือครองบิตคอยมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ใน ETF GBTC ของทาง Grayscale ในช่วงไตรมาสแรกของปี2024ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนของบิตคอยของทาง Grayscale ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้เล่นสถาบันแม้จะมีการไหลออกตามมาก็ตามโดยทางหุ้นของ GBTC ได้เพิ่มขึ้นมากว่า 10% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการไหลเข้ากลับมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามได้รับแรงกดดันเล็กน้อยในวันอังคารโดยสิ้นสุดวันของการซื้อขายโดยมีการซื้อขายอยู่ที่ 56.11 ดอลลาร์ในความเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจเมื่อวันอังคาร Grayscale ได้ถอนใบสมัคร Ethereum ETF ออกไปแล้วและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของ Bitcoin นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 62,206 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของบิตคอยน์มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป 0.20% โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด MACD เองล่าสุดตอนนี้ระดับของเส้น Signal Line นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MACD โดยล่าสุดตอนนี้เส้น MACD นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ0โดยฮิสโตแกรมในวันนี้ยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นมีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้เรายังคงมองว่าหากเหรียญนั้นร่วงหล่นลงมาตามสัญญาณของฮิสโตแกรมจริงเรายังคงมองว่าแนวรับที่สำคัญหากเหรียญร่วงลงมาอยู่ที่ระดับราคา 56,800 US ดอลลาร์และถ้าหากเหรียญกลับพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่70,000 US ดอลลาร์โดยล่าสุดสัญญาณทางออสซิลเลเตอร์ของ Bitcoin เองยังคงมีแรงซื้อและแรงขายอยู่ในระดับปานกลางและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ